เอาจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนอร่อยแบบง่ายๆอีกแล้วนะก็เป็นต่อเนื่องจากข้าวต้มกระดูกหมูเมื่อเช้านะจ๊ะแล้วตอนเย็นเราก็มาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูก็นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยจ้าก็น้ำซุปกระดูกหมูให้ดูจากข้าวต้มกระดูกหมูนะจ๊ะเอาจ้ะหลังจากที่เรามีข้าวต้มกระดูกหมูไปแล้วนะเมื่อเช้าแล้วนะก็ไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะมีแต่ที่เป็นเส้นขนมจีนนะมันก็เป็นเส้นที่ทำมาจากข้าวเหมือนกันมันก็ใช้กันได้เนี่ยจ้ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเส้นเล็กหรือเส้นอะไรพวกนี้แล้วนะก็มีลูกชิ้นปลาแช่แข็งนะนี่นะก็ต้มเส้นอยู่นะอยู่ในนี้จ้ะเดี๋ยวเรามาดูจัดใส่จานกันเลยดีกว่าเอาจ้ะหลังจากที่เราต้มเส้นขนมจีนไปเสร็จแล้วนะจริงๆเราก็ดูตามที่ถุงเขาบอกก็ได้จ้ะว่าต้มไปกี่นาทีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะจะตักขึ้นมาแล้วก็เช็คว่ามันได้หรือยังนะแล้วก็มันก็ได้แล้วแหละในอันนี้ก็จะเป็นน้ำเย็นจ้ะก็เอามาใส่แช่ไว้ก็เหมือนล้างนั่นแหละให้ตัวแป้งมันออกเนาะนี่เลยเดี๋ยวน้าก็จะเอาลูกชิ้นปลาเนี่ยใส่ลงไปในหม้อกระดูกหมูที่ทำเมื่อเช้าอะจ้ะเอาจ้ะน้าเอาน้ำมันออกไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแต่เส้นอย่างเดียวแล้วก็ลูกชิ้นปลาน้าก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำซุปกระดูกหมูที่เหลือจากเมื่อเช้าน้าก็อุ่นแล้วนะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยจ้ะอ้อก็จะทำเป็นต้มยำเนาะก็มีถั่วแล้วก็ต้นหอมผักชีปกติน้ำมันกระเทียมเจียวพริกไทยนะพริกป่นแล้วก็น้ำตาลทรายจ้ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยเอาจ้ะแล้วเราก็เอาเส้นขนมจีนนะมาใส่ถ้วยเลยแล้วก็ตักกระดูกหมูมาใส่ก่อนนี่เลยนะแล้วก็ลูกชิ้นเสร็จแล้วเราก็มาผสมน้ำจิ้มเลยนะก็ถ้วยเปล่าก่อนเลยแล้วก็พริกป่นก็แล้วแต่ตามใจชอบนะว่าจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยน้ำตาลถั่วน้ำมะนาวต้นหอมผักชีนิดหน่อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาโรยแล้วเราก็เอาน้ำซุปมาใส่นะคือน้าทำเป็นต้มยำนะจ๊ะนี่เลยแล้วขาดเหลือมากน้อยอะไรแค่ไหนนะเราก็ค่อยไปเติมเอาก็คนๆมันหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลมันจะไม่ละลายเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้มยำเนี่ยก็จะหนักไปทางเปรี้ยวแล้วก็หวานเนาะก็เลยใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนี่แล้วราดเลยจ้ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยนี่จ้ะหน้าตาที่เสร็จแล้วนะก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูเห็นไหมกับข้าวอย่างเดียวจากเมื่อเช้าทำได้เป็น2 อย่างเลยเพียงแต่เราใส่เพิ่มอะไรนะลูกชิ้นกับเครื่องปรุงแล้วก็หาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาแทนข้าวต้มแค่นั้นเองยังไงก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า